ติดลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เข้าสู่วันอะไรแล้ววันอังคารวันอังคารที่26กุมภาพันธ์2562นะคะคุณผู้ชมคะก็มาถึงวันอังคารแล้วนะ26แล้วนะคุณผู้ชมอย่างที่ปอมบอกไปแล้วนะว่าเดี๋ยวจะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะหยุดจัดรายการนี้แต่เราจะไปอยู่รายการอื่นนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะบอกชื่อรายการอีกทีนึงนะคะว่ายังไงแต่วันศุกร์เนี้ยแน่นอนนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะก็เราก็จะไม่คิดเขาเรียกไงเราจะไม่คิดถึงกันเพราะยังไงเราก็จะได้เจอกันอยู่ดีนะคะก็เข้ามาแล้วเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแหมตอนเราเปิดรายการนะไม่ค่อยจะเข้ามาดูกันเลยสงสัยต้องแบบนั่งรอก่อนนั่งรอให้คุณผู้ชมเข้ามาเยอะๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ชมเข้ามากันแล้วกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะถ้าเกิดมีคำถามไม่ต้องรีรอส่งคำถามเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมก็นี่แหละค่ะถามหุ้นเหมือนเดิมเนาะวันนี้วันอังคารสีชมพูแต่เราใส่เสื้อสีเหลืองเมื่อวันจันทร์สีเหลืองเราใส่เสื้อสีชมพูอยากทำอะไรที่มันแตกต่างจะได้แตกต่างอ้าวมาดูภาพตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ดีกว่านะคะนี่ก็คือภาพของตลาดหุ้นเนาะก็ทำไมเราเบี้ยวๆแล้วเนี่ยจากตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตอุ้ยขออภัยอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะ Set Index นะคะปิดดัชนีที่ 1671.75 จุดนะคะคุณผู้ชมคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไปเนี่ย 12.55 จุดด้วยการบวกแรงตามตลาดต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมคะขานรับการที่ทางด้านคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ออกมาทวีตนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเลื่อนเส้นตายที่เป็นเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันจริงๆแล้ววันที่1มีนาคมมันคือเส้นตายใช่ไหมคุณผู้ชมที่จะมีการเก็บภาษีนำเข้าจากจีนนะคะก็บอกเดี๋ยวจะเลื่อนไปก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าการเจรจาต่างๆเนี่ยมันเริ่มเป็นไปได้ด้วยดีนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ขยับปรับตัวขึ้นมานะคะมาดูเมื่อคืนนี้กันดีกว่าทางฝั่งของตลาดต่างประเทศนะคะดาวโจนส์นะคะ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นั้นบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมบวกกันได้คนละนิดคนละหน่อยนะคะหลังจากที่ก็ข่าวเดียวกันนี่แหละค่ะคณะผู้แทนเจรจานะคะก็เริ่มออกมาแสดงความมั่นใจแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าใกล้แล้วล่ะใกล้มากๆล่ะที่จะได้บรรลุข้อตกลงการเจรจากันระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ทวิตออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยววันที่1มีนาคมเนี่ยเดี๋ยวจะเลื่อนเส้นตายตรงนี้ออกไปก่อนนะคะที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนนะคะก็เลยนี่แหละค่ะบวกกันทั่วหน้าเนาะทีนี้เช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียโอ้ไงลบซะงั้นละจ๊ะนิเคอิญี่ปุ่นติดลบไป 0.18% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.06% นะคะแล้วก็ทางด้านของหางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.31% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.04% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.17% อินโดนีเซียค่ะติดลบไป 0.06% นะคะฟิลิปปินส์บวกได้นะคะบวกไป 0.09% เฟรดไทม์สิงคโปร์ค่ะติดลบไป 0.36% ก็ภาพที่เห็นนี้ก็รู้สึกว่าจะลบกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมคะมาดูน้ำมันกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้น้ำมันนี่ก็ลงฮวบเลยกว่า2ดอลลาร์นะไปปิดอยู่ที่$55.48ต่อบาร์เรลนะคะติดลบไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะหลังจากที่คุณโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ก็ออกมาบอกอีกอะคุณผู้ชมนะบอกว่าเอรู้สึกว่าพักหลังๆเนี่ยนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันจะปรับตัวสูงกันเกินไปแล้วนะก็โวยไปทางโอเปกอะค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับราคาน้ำมันที่สูงขนาดนี้ได้นะคะโอเปกจะต้องทำอะไรสักอย่างนะคะบอกกรุณาผ่อนคลายด้วยนะคะในส่วนของราคาน้ำมันอันนี้เป็นสิ่งที่คุณโดนัลด์ทรัมป์บอกออกมานะคุณผู้ชมก็เลยไปกดดันทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยย่อลงเมื่อคืนนี้นะคะส่วนทองคำก็ลดลงเล็กน้อยนะคะก็มีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนใช่ไหมมันก็เลยเข้ามากดดันทองคำให้ปิดอยู่ที่$1,329.50ต่อทรอยออนซ์นะคะลบไปนิดเดียวเองนะ
ค่าเงินบาทค่าเงินบาทก็อย่างที่เห็นนี่แหละ31.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมมันยังแข็งอ่ะไม่ได้มีทีท่าอะไรที่จะเรียกว่าอ่อนได้อย่างชัดเจนนะคะจะเป็นภาพของการแข็งค่านะคะดูดิลงมาแล้วก็ยังยึกยักยึกยักไซด์เวย์อยู่แถวตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเดี๋ยววันนี้จะไปทางไหนนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วที่โพสต์ให้ดูนะคุณผู้ชมกับวันนี้กับทางด้านคุณเอสนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะคะที่จะมาให้ข้อมูลกับพวกเราด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมไม่ค่อยทักกันไรอ่ะคุณสายสุนีสวัสดีนะคะคุณเอพิมพ์สิริด้วยนะคะท่านที่เข้ามาแล้วกรุณาได้โปรดทักกันด้วยอย่าปล่อยให้เราต้องเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามหุ้นส่งมาได้เลยไม่ต้องรอนะคะคุณผู้ชมคะช่วงระหว่างนี้เดี๋ยวปอมก็จะต้องต่อสายคุณเอสก่อนกันรู้สึกว่าจะเร็วไปนิดนึงบอกคุณเอสไว้9.40 โมงเดี๋ยวเจอกันตอนนี้มันเลยมันยังไม่ถึง9.40 โมงอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเอาข่าวมาเล่าให้คุณผู้ชมก่อนดีกว่าเนาะระหว่างที่เรารอคุณเอสนะคะก็เรื่องของนกแอร์แล้วก็ AAV แล้วค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณประเวศองค์อาจสิทธิกุลนะคะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนเนี่ยหรือว่านกเนี่ยนะคะ NOK เนี่ยก็บอกว่าตามที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะขอความร่วมมือชี้แจงข่าวเกี่ยวกับทางด้านของบริษัทเอเชียเอวีเอชั่นจำกัดมหาชนหรือว่าแอร์เอเชียนะคะหรือว่า AAV เนี่ยว่าจะเข้าซื้อหุ้นบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นบริษัทขอชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการเข้าลงทุนดังกล่าวตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดออกมาปฏิเสธนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะเมื่อวานบวกแรงมากเลยสำหรับในส่วนของนกแอร์นะคะบวกกันไปแบบโอ้8.7% ในช่วงเช้าเลยนะขึ้นมาแบบแรงมากแล้วก็ทางด้าน AAV เองเนี่ยตอนเช้าเมื่อวานเขาก็ออกมายอมรับนะว่ามีการที่มีกระแสข่าวว่าบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของนกแอร์เนี่ยจากกลุ่มจุฬาลงกรณ์ทั้งหมดนั้นบริษัทเขาเรียนว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะก็ดูถึงความเหมาะสมในการลงทุนดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อตกลงเป็นรายลักษณ์อักษรแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้กระทำการใดที่มีผลผูกพันบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นนกแอร์ด้วยนะคะก็แจ้งมานะพูดง่ายๆว่านกแอร์ปัดข่าวก่อนนะคะส่วน AAV ก็ชี้แจงบอกว่าก็พิจารณาอยู่นะแต่ยังไม่ได้แบบว่ากระทำการใดๆอันเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะคุณผู้ชมก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูสำหรับวันนี้นะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์นะคะวันนี้วันที่26นะคะตลาดหลักทรัพย์ก็ขึ้นเครื่องหมาย Hหรือว่า halt นะคะของหลักทรัพย์ GL หรือว่า group list นั่นเองนะคะก็ในรอบเช้านะคะเหตุผลก็คือว่าทางด้าน GL group list เนี่ยค่ะเขาขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากว่าบริษัทอยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะในช่วงเช้าวันนี้กรณีฟื้นฟูกิจการนะคะซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แล้วก็การตัดสินใจลงทุนอย่างมีนัยสำคัญนะคะก็เลยทางด้านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เลยขึ้นเครื่องหมาย H นะคะหรือว่า Halt นะคะเพื่อหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ GL ในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะแบบสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับ GL นะคะก็หยุดพักกันไปก่อนนะคะขออีกสักข่าวเถอะ TRC บ้างนะคะ TRC Construction จำกัดมหาชนนะคะก็แจ้งผลประกอบการนะคะอันนี้เป็นของทั้งบริษัทแล้วก็รวมบริษัทย่อยด้วยนะคะปี2561นะปรากฏว่าขาดทุนสุทธิไป 2,000 กับอีก4ล้านบาทนะคะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำกำไรสุทธิเอาไว้เนี่ย 92.78 ล้านบาทนะคะโดยปี61เนี่ยขาดทุน 2,040 ล้านบาทนะคะก็กำไรเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่กำไรไป 92.78 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการขาดทุนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 88.55% นะคะแล้วก็สาเหตุหลักเนี่ยนะบอกว่าเกิดจากการขาดทุนสุทธิมาจากค่าใช้จ่ายที่บริษัทดำเนินการนะคะเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โพแทสการตั้งหนี้ศูนย์แล้วก็สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะก็จะขาดจากการด้อยค่าของเงินลงทุนขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนแล้วก็ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเป็นมูลค่าที่กระทบต่องบการเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ย2,093 ล้านบาทโดยประมาณ
ซึ่งถ้าเกิดไม่พิจารณารวมรายการดังกล่าวผลประกอบการของบริษัทแล้วก็บริษัทย่อยเนี่ยนะคะก็จะมีกำไรสุทธิเนี่ย53.19ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเนี่ย2.31%นะคะมาโทรหาคุณเอฟดีกว่าคุณผู้ชม เดี๋ยวขอหาก่อนนะปึ๊บละ ติดต่อแล้วติดต่อแล้วติดต่อแล้วแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงเริ่มเจ็บคอ คุณผู้ชมที่เข้ามาเพิ่มเติมมีคุณเอพิมพ์ทักไปแล้วคุณสุริดวงสวัสดีค่ะคุณสุดาวันนะคะเดี๋ยวรอคุณเอรับสายแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วถามคำถามได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะรอแล้วเดี๋ยวก็แบบอาจจะบ่นได้ว่าทำไมไม่ถามคำถามให้เราคุณเอไม่รับแล้วคะแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเพิ่งทักกันไปเมื่อสักครู่นี้เองแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมตึ้งตึ้งสวัสดีค่ะคุณณรงค์ฤทธิ์ไม่อยากจะบอกเลยคุณณรงค์ฤทธิ์ไม่ชื่อเหมือนพ่อเลยอ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมคุณเอ็ดยังไม่รับสายเลยเนี่ยเม็ดคะเม็ดทำอะไรอยู่คะเขียนไปก่อนนะเอ้าไม่รับสายจริงด้วยเฮลโหลตึ๊ดตึ๊ดสายด้วยคุณผู้ชมวันศุกร์นี้ค่ะอย่าลืมติดตามรายการใหม่ผมด้วยนะบอกช่องก่อนแล้วกัน TNN 24ช่อง16 TNN 24ช่อง16ช่วง8โมงเช้าถึง9โมงเช้านะคะยังไงฝากดูรายการด้วยชื่อรายการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวแจ้งรอโปรโมทออกมาก่อนนะฝากติดตามด้วยฮัลโหลคุณเอสสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอคุณเอสตั้งกล้องดีๆก่อนอ้าวหายไปไหน เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแป๊บเดี๋ยวเอาคุณเอสเข้ามาใส่ในนี้ก่อนโอเคป่วยหายแล้วแป๊บนึงนะคะอ้าวคุณเอสหายอ่ะตอนนั้นก็เห็นไม่นานทำไมคุณเอสไม่เข้ามาตรงนี้ล่ะอ๋อมาละ yes 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 ตอนนั้นปรับหน้าก่อนเรียบร้อยอ่ะสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะครับสวัสดีครับคุณทอมครับผมคุณเอสค่ะวันนี้เราจะไปยังไงต่อเพราะเมื่อวานนี้แหมตลาดหุ้นไทยบวกแรงมากตามตลาดต่างประเทศแล้วก็ล่าสุดเช้าวันนี้คุณโดนัลด์ทรัมป์ก็แบบมีหลายเรื่องนะคือฝั่งหนึ่งเรื่องเจรจาการค้าก็ดูจะไปได้ดีแต่เรื่องของน้ำมันก็โวยออกมาอีกโวยกับโอเปกอีกดูต่างประเทศเช้าวันนี้รู้สึกว่าจะแดงกันทั่วหน้าเลยวันนี้ตลาดไทยจะเป็นยังไงคะก็จริงๆวันนี้คงผันผวนนะครับก็เรื่องแรกก็เรื่องน้ำมันที่คุณผอมไล่เรียงไปนะครับว่าการปรับฐานแรงของน้ำมันก็คงทวงในส่วนตัวกลุ่มพลังงานบ้างนะครับแต่โดยรวมผมคิดว่าอาจจะไม่ได้กระทบเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเห็นสัญญาณเรื่องหนึ่งนะครับว่าการจำกัดซัพพลายของตัวโอเปกเนี่ยยังเป็นไปตามแผนนะครับเพราะฉะนั้นถ้อยแถลงของตัวโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวจิตวิทยาของการเก็งกำไรเท่านั้นเองนะครับราคาน้ำมันเลยปรับลงมาสัก 3% ถ้าเรามาดูในส่วนตัวสถานการณ์บวกเรื่องตัวการเจรจาทางการค้าเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างเป็นภาพบวกนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ย IMF ก็มีการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับในปี 2019-2020 นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือแกปการเติบโตของเศรษฐกิจในฝั่งตลาดเกิดใหม่นะครับกว้างขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัวตลาดพัฒนาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวสินทรัพย์เสี่ยงในเอเชียเองเนี่ยนะครับน่าจะได้ปัจจัยบวกนะครับจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฝั่งเอเชียที่ดีกว่านะครับดีกว่าฝั่งประเทศพัฒนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ของการลงทุนกระแสการลงทุนโดยรวมเม็ดเงินเนี่ยมันจะโน้มเอียงมาทางฝั่งเอเชียเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราประเมินไว้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราตามดูอยู่ก็คือหลังการเจรจาการค้าเสร็จนะครับสุดสัปดาห์นี้น่าจะมีการลงนาม MOU กันเนี่ยนะครับจีนเนี่ยโปรเซสต่อไปเขาจะเริ่มมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์อนุรักษ์เนี่ยค่อนข้างเชื่อนะครับว่าจีนจะเป็นตัวที่ดึงเศรษฐกิจเอเชียในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องถึงปี2020ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้เทรนด์ของการลงทุนมันเป็นบวกต่อตัวเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นตัวภาพ Capital Fund Flow นะครับยังไหลเข้าตัวตลาดเอเชียอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่นโยบายการเงินมันเป็นภาพการผ่อนคลายนะครับวันนี้เลยให้กรอบแนวรับ1,660-1,655 นะครับแนวต้าน1,678-1,680 นะครับเราให้ตลาดเป็นภาพของความผันผวนเชิงบวกครับผม1,678-1,680นะครับผันผวนในเชิงบวกนะคะครับผมโอเคคุณแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะคุณเอ็ดขาก็ตัวใหญ่เนี่ยเรายังชอบตัวอินทัชนะครับเราก็เลือกอินทัชต่อก็ยังเป็นประเด็นเดิมเรื่องที่มีโอกาสที่ MSCI จะมีการเพิ่มหนักอินทัชนะครับถ้าผลช่วงเฮียริ่งแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขในเรื่องการนำ NVDR เข้ามาคิดคำนวณ นะครับอินทัชเองเนี่ยในแง่ของการเก็งกำไรนะครับเขาจะมีแนวต้านนะครับบริเวณ56ก่อนนะครับแล้วก็ต้านถัดไปบริเวณ57บาทนะครับตรงนั้นส่วนตัวแนวรับเนี่ยนะครับอยู่ที่ 54.5 นะครับสำหรับตัวอินทัชครับผมอันนี้เป็นตัวแรกเป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้เน้นถือลงทุนไหมคะถือลงทุนได้ครับเพราะว่าระวังมูลค่าพื้นฐานค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับบริเวณ64บาทครับผมตัวต่อมาจะเป็นตัวกลางตัวเล็กและตัวแรกจะเป็นตัวกันกุลนะครับก็เห็นไปแล้วว่างบของกันกุลเนี่ยออกมาใช้ได้เลยนะครับในไตรมาส4นะครับแล้วก็ภาพของตัว Q1 Q2 เนี่ยเรายังคงมองเชิงบวกอยู่นะครับสำหรับตัวกันกุลแล้วก็มีการประกาศขึ้น XD นะครับ Dividend Stock 5:1นะครับที่วันที่24มีนาคมอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดบวกที่หุ้นเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเบรกต้าน3.46 บาทได้ไหมนะครับถ้าผ่านได้ก็จะมีที่เรียน3.64 บาทนะครับสำหรับทุกกันคุณตัวนี้ระวังมูลค่าพื้นฐาน4.50 บาทแต่หลัง XD ก็จะลงมา3.75 บาทนะครับอันนี้คือแฟร์ที่รวมเดลูชันในเรื่องตัวสต็อกดิวิเดนด์เข้ามาแล้วนะครับแนวรับก็ดูที่3.28-3.24 ก่อนครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเบรกไปได้ถ้าเกิดแบบมันไม่ลงมาให้รับแล้วมันเบรก3.46 บาทไปได้ก็ follow by ได้ใช่ไหมคะครับจริงๆตัวนี้ก็ยังเป็นเทรดดิ้งบายขึ้นไปได้อยู่ครับสำหรับตัวกันกุลนะครับ อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเป็นตัวสเตคอนนะครับ คือหุ้นเองเนี่ยนะครับเหวี่ยงไปสักสัปดาห์เศษสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากเรื่องตัวประเด็นการเมืองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวการพิจารณาเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะครับ ที่เข้ามานะครับแต่โดยรวมเนี่ยเราจะเห็นเรื่องนึงนะครับว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเน็ตโปรฟิตมาร์จิ้นของสเตคอนยังดีนะครับแม้ว่าจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอันนี้เป็นจุดที่บ่งชี้ว่าการควบคุมต้นทุนเราทำได้ดีนะครับแล้วก็ผลประกอบการ Q4 เรามองเป็นบวกนะครับจะเป็นเทิร์นอราวมาเยือนเยียนะครับแล้วก็ Q&Q ก็โตได้สัก 5% นะครับที่มาสัก400ล้านบาทก็รอรายงานงบสัปดาห์นี้แหละนะครับตัวสเตคอนก็เลยดูเป็นเทรดดิ้งนะครับแนวต้าน 23.5 นะครับกับเรียน23.8 ก่อนนะครับแนวรับ22บาทนะครับมูลค่าพื้นฐานของการลงทุนก็28บาทครับผมโอเคจัดไป3ตัวนะคะวันนี้ที่ทางด้านคุณเอ็ดเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะก็จะมีตัวใหญ่อย่าง InTouch นะคะเดี๋ยวทวนให้คุณผู้ชมนิดนึงนะคะแนวต้านให้56 57บาทนะคะแล้วก็แนวรับ54บาท50นะคะกันกุลนะคะกันกุลแนวรับนะคะอยู่ที่3บาท28 3บาท24นะคะแนวต้าน3บาท46แล้วก็3บาท64นะคะมี Dividend Stock นะคะ5:1ด้วยนะคะสเต็กนะคะให้แนวรับ22บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน23บาท50 23บาท80แฟร์ให้28บาทนะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะคำถามคุณผู้ชมกรุณาส่งมาให้โดยด่วนนะคะคุณผู้ชมมีไหมคะจริงๆมีคำถามส่งแล้วล่ะนะเดี๋ยวจะถามให้เลยนะคะคุณนฤทธิ์สวัสดีนะคะอ่ะท่านแรกถามตัวปตท.สผ.ต้นทุน126บาท50ค่ะตอนนี้127บาท50ครับพอสผ.เนี่ยบอกว่าวันนี้คงย่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่นำตลาดพักลงมาด้วยเพราะว่าเรื่องราคาน้ำมันนั่นแหละค่ะแต่ว่าย่อลงมาเนี่ยนะครับแถวๆ124เป็นโซนหน้ารับครับผมค่ะนะครับงั้นก็รอดูบริเวณ 125.5 กับ124ก่อนสำหรับพอสผ.ครับค่ะถ้างั้นคือต้นทุน126บาท50ถ้าย่อลงมาค่อยซื้อเพิ่มครับโอเคซื้อเพิ่มนะคะแล้วให้แนวต้านอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะยังเป็น128อยู่ครับสผ.นี้ต้องลุ้นผ่าน128เพื่อที่จะเบรกขึ้นไปแถว132ครับผมโอเคสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่ไม่มีก็สามารถที่จะรับได้ด้วยใช่ไหมคะคุณเอ็ดคะครับผมก็ดูแนวรับ125.5 กับ124ครับโอเคแล้วก็แนวต้าน128
นะคะครับ IVL ถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีท่านหนึ่งบอกว่าขอแนวต้านแล้วก็มีต้นทุนอยู่ติดอยู่ด้วยคือไม่รู้ว่าต้นทุนอยู่เท่าไหร่แต่คาดว่าคงจะสูงกว่าตรงนี้นะคะครับจริงๆเขาเบรกบริเวณ48.75 ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นขึ้นแล้วแหละนะครับสำหรับ IVL นะครับแล้วก็เราจะใช้ตัว 48.5 เป็นแนวรับหลักนะครับที่ไม่ควรย่อหลุดนะครับIVL ยังไม่ได้รายงานงบนะครับแล้วก็ต้องบอกกันนิดนึงก่อนว่าในแง่ตัวสเปรดช่วงต้นปี2019ถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆไม่ค่อยดีนะครับเป็นภาพการลงมาแต่หุ้นเองเนี่ยเริ่มมีสัญญาณดีดกลับแล้วก็แพทเทิร์นเทคนิคบอกว่าเป็นบอททอมเอาท์ไปแล้วนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องตัว valuation relate แล้วเพราะว่าพอหุ้นปิโตเคมีลงกันมันเริ่มขึ้นไปนะครับ PE ของ IVL ที่ค่อนข้างถูกก็ถูกรีเลทขึ้นมาในระยะสั้นเองผมคิดว่าเขาจะติดที่บริเวณ 50.75 ตรงนี้แหละนะครับก่อนแล้วก็อาจจะเป็นการพักลงมาแถวๆ50บาทนะครับจนถึงบริเวณ 49.25 นะครับใครที่ชอบหุ้นที่ valuation อาจจะดูถูกหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วกำไรก็ยังคงใช้ได้นะแม้ว่าสเปรดอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับสำหรับตัว IVL ก็เป็นตั้งรับครับผมค่ะก็50บาทหรือ49บาท25ตังค์นะคะแล้วก็แนวต้านก็50บาท75นะคะคแล้วก็ท่านที่ติดอยู่ไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่ถือไปก่อนได้ใช่ไหมคือจริงๆ fair value ของนักวิเคราะห์ค่อนข้างสูงนะครับอย่างบล็อกเราก็อัพขึ้นจาก66เป็น80เลยนะครับเอาแบบตรงไปตรงมาเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราพอคาดหวังได้นะครับคือถ้าหุ้นผ่าน 50.75 แล้วก็54ได้เนี่ยบริเวณแถว60บาทบวกลบตรงนั้นมีก็มีโอกาสกลับขึ้นมาเพียงแต่ว่าคงไม่ได้เร็วมากนะครับต้องลุ้นในเรื่องตัวภาพสเปรดกลับมาเชิงบวกแล้วก็ผลการที่ดีด้วยครับผมค่ะครับ CHG ค่ะ CHG ต้นทุน2บาท6สตางค์ค่ะตอนนี้บาท92ครับรีพอร์ตงบประมาณต่ำคาดนะครับแล้วหุ้นเองก็กำลังโดนกดดันอยู่กระแทกลงมาผมคิดว่าจริงๆอ่ะโซนCHG นะครับโซนซื้อของเขาจริงๆคือต่ำกว่า2บาทเนี่ยในแง่ของการลงทุนระยะยาวอ่ะคือโซนที่ซื้อนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ผลของการไม่ค่อยดีนะครับในระยะสั้นเองอาจจะหลุดบาท90ลงมาแถวบาท87ได้เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ผมไม่แนะนำให้ขายนะครับเพราะว่าถ้าชอบกลุ่มโรงพยาบาลแบบนี้ก็ต้องย่อมาแล้วก็ต้องค่อยๆตั้งรับเพิ่มนะครับผมก็รับประมาณสักบาท90กับบาท87ก่อนครับบาท90แล้วก็บาท80ก็คือถ้าย่อลงมารับเพิ่มได้นะคะส่วนแนวต้านแนวต้านเขาจะติดบริเวณ2บาท6ที่เป็นต้นทุนลูกค้าตรงนั้นก่อนนะครับผมแล้วก็ไกลกว่านั้นก็2บาท20นะครับค่ะอ่ะไปถัวซะหน่อยเนาะจะได้ดึงต้นทุนลงมา นะคะคอ่ะซิฟโก้ค่ะไม่ยังไม่มีรับเท่าไหร่ดีคะซิฟโก้ยังไม่มียังไม่เอาครับแนะนำเพนไพลอนแทนแล้วกันนะครับ okay. เพราะว่าไพลอนรีพอร์ตงบค่อนข้างใช้ได้เลยดีกว่าเราคาดเล็กๆด้วยนะครับก็ไพลอนต่ำกว่า7บาทเป็นซื้อนะครับเบรก7บาทเป็นขึ้นนะครับเป็นขึ้นก็จะมีแนวต้านที่บริเวณ7บาท40ถึง7บาท50ตรงนั้นครับผม40ถึง7บาท50คือถ้าเกิดแบบว่ายังต่ำกว่า7บาทเดี๋ยวก็ซื้อได้นะคะแล้วก็แนวต้านคือ7บาทแต่ถ้าเกิดแบบว่าเบรก7บาทไปได้ก็ฟอลโล่ไปแล้วก็7บาท40 7บาท50ครับผมคุณธัญนันท์สวัสดีนะคะแล้วก็ยังมีคุณพรทิพย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะ BH ค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รับต้านขอแนวรับแนวต้านค่ะครับบำรุงราษฎร์เป็นลักษณะของการซิกแซกขึ้นนะครับเป็นลักษณะซิกแซกขึ้นแล้วก็แพทเทิร์นเขาจะแข็งแรงมากๆนะครับถ้าผ่านแนวต้าน 187.75 ได้นะครับเบรกตรงนั้นเนี่ยจะเป็นขึ้นระยะกลางรอบใหม่ละก็จะสวยมากนะครับก็คนที่ลงทุนกลางยาวราคาต่ำกว่า190เนี่ยยังเป็นโซนซื้อลงทุนได้นะครับสำหรับตัวบำรุงราษฎร์ครับผมก็แสดงว่าตรงนี้ก็ซื้อได้เลยนะคะถ้าเกิดตรงนี้ก็ยังซื้อได้อยู่ครับถ้าเกิดเป็นคนที่ลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะก็ซื้อลงทุนได้ต่ำกว่า190นะคะครับSVI ต้นทุน5บาท40ค่ะ SVI จริงๆผมยังไม่ค่อยมองบวกต่อตัวกลุ่มชิ้นส่วนเท่าไหร่นะครับหนึ่งคือก็เอฟเฟกต์เรื่องตัวค่าบาทแข็งค่ายังกดดันนะครับยังกดดันหุ้นในกลุ่มนี้อยู่นะครับแล้วก็ภาพของตัวดีมานด์เองนะครับต้องบอกเลยว่ามันยังไม่ได้ฟื้นเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นกลุ่มนี้อาจจะรอทามมิ่งสักประมาณเมษาพฤษภาคมว่าไปซื้อตรงนั้นก็ยังไม่สายเกินไปนะครับผม
แต่ว่ามีต้นทุน5.40 บาททำยังไงดีคะ5.40 บาทเหรอครับผมว่าหุ้นจะมีแนวรับบริเวณ5 บาทแล้วก็4.80 บาทนะครับอาจจะย่อลงมาได้นะครับตรงนั้นมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เอง SVI เดี๋ยวผมขอดูตัวดิวิเดนด์นิดหนึ่งนะครับคุณเอ็ดดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมระหว่างนี้ก็ส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะจะหมดแล้วเนี่ยคำถาม11ตังค์นะครับ11ตังค์ก็ถือว่ายิวก็ใช้ได้อยู่นะนะครับประมาณสัก 2% เศษ 3% นะครับก็ผมว่าเป็นอ่อนตัวอ่อนตัวซื้อดีกว่านะครับอ่อนตัวซื้อนะครับเพียงแต่ว่าเข้าเร็วไปหน่อยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวลงมา5.40 บาท 4.80 บาทก็ถัวสักนิดนึงนะคะจะได้ดึงต้นทุนมานะคะอ่ะตอนนี้เซตเปิดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ 1,665.98 จุดนะคะติดลบไป 5.77 จุด 1,665 โอเคใกล้ๆลงมาถึงแนวรับแล้วเนาะพันทวนในเชิงบวกอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าเวลาที่ตลาดเปิดลงเนี่ยมันก็จะชอบขึ้นต่อ เวลาที่ตลาดเปิดขึ้นสูงๆมันก็จะชอบไหลลง อ้าว EPG ค่ะEPG ต้นทุน10.50 บาทจะถือหรือว่าจะขายดีครับ EPG เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ตลาดพยายามจะเล่น bottom out แต่ว่าหลายๆรอบเนี่ยขึ้นมาแล้วกำไรก็ยังไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ค่อยดีแต่ถามว่าแพทเทิร์นหุ้นเป็นยังไงบ้างบอกต้องบอกเลยครับว่ายังเป็นแพทเทิร์นเดิมนะครับก็คือเป็นการปรับลงมาแถวๆ6.50 บาทแล้วซึ่งน่าจะเป็นจุดที่เป็น bottom out ไปแล้วนะครับแล้วกำลังจะซิกแซกขึ้นเองนะครับก็ลุ้นกันนิดนึงครับเพราะปีนี้อย่างน้อยสุดเนี่ยราคาน้ำมันก็ไม่น่าจะสูงเท่าปีที่แล้วนะครับเพราะในแง่ผลประกอบการของตัว EPG เองน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็ดูแนวต้านบริเวณ7.85 บาทนะครับถ้าผ่านตรงนั้นได้เนี่ยก็จะมีแกปที่บริเวณ8.20 บาทนะครับที่เราจะเทรดขึ้นไปนะครับบริเวณ7.50 บาทจริงสามารถซื้อได้นะเล่นเก็งกำไรแต่ว่าให้ดูจุดถอยนิดนึง7.10 บาทถ้าหลุดเราสต็อปออกมาก่อนครับผมค่ะแต่ทีนี้ต้นทุน10.50 บาทเราควรจะซื้อถัวดีไหมคะ10.50 บาททุนสูงมากนะครับถ้าชอบหุ้นตัวนี้ก็ตรงนี้ก็ควรจะต้องซื้อนะครับครับตรงไปตรงมาตรงนี้ควรจะต้องซื้อถ้าเกิดถ้าเรายังชอบหุ้นตัวนี้อยู่นะครับผมตัวนี้เขามีดีวิเดนด์ไหมอะคะตัว EPG นะผมดูให้แป๊บหนึ่งครับเพราะ EPG เป็นตัวที่รีพอร์ตงบออกไปแล้วนะครับ EPG ยังไม่ประกาศจ่ายปันผลนะครับนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนิดนึงแต่ว่าอ๋อรอบปันผลเขาเนี่ยรอบเดือน8กับเดือน11เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็โอ้นานครับรอบต้องประมาณเดือน8นู่นเลยครับผมนี่คุณผู้ชมต้องกลับไปถามใจตัวเองว่าชอบตัวนี้ไหมถ้าชอบก็ซื้อเพิ่มได้เลยนะคะแล้วก็เผื่อจะได้ดึงต้นทุนลงมานะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็แนวต้านเนี่ย7.85 บาทแล้วก็8.20 บาทนะคะจุดถอย7.10 บาทนะคะอ่ะ STA ครับยังไม่มีค่ะครับ SCA ในแง่ผลประกอบการผมไม่แน่ใจแต่ว่าแพทเทิร์นเชิงเทคนิคต้องบอกว่าค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าการไปสร้างฐานเรียน14.50 บาทระยะหนึ่งนะครับเป็นการฟอร์มตัวติดกับเส้นค่าเฉลี่ย200 วันนะครับแล้วก็เป็นการดีดตัวขึ้นมานะครับแล้วพักมาที่เส้น75 วันเนี่ยแล้วสามารถเบรกและยืนบริเวณ16.50 บาทได้ตัวนี้ถือว่าเป็นแพทเทิร์นกลางซิกแซกขึ้นนะครับผมแนะนำเป็นกิ่งกำไรนะครับก็ดูแนวต้าน17.50 บาทกับ 18 บาทเป็นเป้าหมายในการเทรดดิ้งบายขึ้นไปก่อนนะครับคือตอนนี้ผมไปดูคอนดิชั่นก็แฟร์สูงเหมือนกันนะครับแถว20 บาทบวกลบเลยนะครับแต่ว่าเราเล่นแบบมีจุดถอยนะครับดู15.80 บาทไว้ครับคือถ้าย่อหลุด15.80 บาทรอบนี้เราต้องหลบออกมาก่อนนะครับนั่นหมายถึงความผันผวนของตลาดที่เข้ามาหรือว่าการอาจจะไม่ค่อยดีเท่านั้นเองครับก็คือรับประมาณตรงนี้เนาะ16.50 บาทนะคะแนวต้าน17.50 บาทแล้วก็18 บาทแล้วก็กำหนดจุด stop loss ไปด้วยจุดถอยนะคะ15.80 บาทนะคะครับ CBG คาราบาวกรุ๊ปต้นทุน53.50 บาทค่ะโอ้กำไรครับก็คงเป็นขึ้นนะครับเพราะว่าคาราบาวเอง positive surprise ในแง่ earning ตลาดเองไม่ได้มองว่ากำไรจะดีนะครับรอบมาดีจากตัวค่าใช้จ่ายนะครับที่ลดลง SG&A เนี่ยต่ำลงมากนะครับแล้วก็
ยอดขายโตจาก CLV นะครับเพราะฉะนั้น Trading Buy ก็จะมีแนวต้านก่อน 56.25 นะครับตรงนั้นแล้วก็เป้าหลักจะอยู่ที่เวน 59.75 นะครับก็ดูแค่ตรงนี้ก่อนส่วนเนื่องจากเราเล่นมาแล้วต้นทุนเราเสียเปรียบนะครับผมให้ดูเทรนด์ตรงนี้ไว้ 51.75 ถ้าหลุดต้องออกมาก่อนนะครับ51.75ถอยนะคะครับผมแนวต้านก็ 59.75 นะคะครับผมDOD ยังไม่มี DOD ยังไม่มีตอนนี้ 11.80 ค่ะครับ DOD ถ้าดูแพทเทิร์นเทคนิคก็ยังเป็นลงนะครับยังไม่เห็นจุดกลับตัวนะครับแต่ว่าเอาล่ะถ้าเราคิดว่าจะเป็น bottom out นะครับ bottom out ถ้าเขาทำจุดต่ำสุดนะครับได้นะครับเป็น double bottom ที่เรน 11.40 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเล่นเราเชื่อว่า 11.40 เป็น bottom out นะครับเป็น double bottom เนี่ยก็เทรดได้นะครับให้วาง 11.40 ไว้เป็นจุด stop loss ครับผมค่ะก็รับตรงนี้ต้านเท่าไหร่คะแนวต้านจะมี 12.20 นะครับแล้วก็บริเวณ 12.80 นะครับเป็น trading buy ขึ้นไปครับแต่อย่าลืมนะคะ 11.40 ถอยนะคะครับผมทิสโก้ธนาคารทิสโก้ต้นทุน89บาทค่ะทิสโก้เป็นขึ้นนะครับเป็นขึ้นแล้วก็ปันผลนะจะขึ้น XD แต่ผมขอดูนิดนึงว่าน่าจะเป็นเดือน3เดือน4นี่แหละนะครับของตัวทิสโก้ทิสโก้ยังไม่ประกาศ XD นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเดือน4นะครับก็คาดไว้มาสัก6บาทนะครับ6บาทก็ยิวสูงนะครับเอ้ย6บาทอาจจะสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอาจจะประมาณ5บาทนะครับยิวก็อาจจะประมาณ 5% 6% นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นลักษณะของการซิกแซกขึ้นนะครับแนวต้าน88กับ90ก่อนครับผมสำหรับตัวทิสโก้ครับ890นะคะนี่ต้นทุน89บาทก็ถือไปก่อนผม89แสดงว่าเราเล่นมารอบใหญ่แล้วเราไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะครับผมก็ถือรอครับผมถือรอไปครับมันเป็นหุ้นปันผลนะครับเราก็ถือได้ถือแล้วก็รับปันผลไปทุกปีก็จะมียิว 4-5% 6% แล้วแต่ปีไปครับค่ะTKS ต้นทุน12.40 ค่ะอันนี้ติดสูงนะครับติดสูงคงเข้าใจว่าน่าจะเป็นรอบก่อนในปีที่แล้วที่เทรดดิ้งกันนะครับแต่รอบนี้เขาจะขึ้นนะครับขึ้นเพราะว่ามันเรื่อง election นี่แหละก็คงขึ้นมาได้นะครับแถว10บาท20ก่อนแล้วก็11บาทนะครับสำหรับตัว TKS ครับผมถ้างั้นถือรอไปก่อนไหมคะหรือว่าควรจะถัวดีไหมคะจริงๆก็แถวนี้ยังซื้อได้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นทะลุบริเวณ10บาท20 10บาท10ตรงนั้นครับผมซื้อเพิ่มได้ถ้ายังมีกระสุนนะคะปตท.สผ.ถามไปเมื่อตอนต้นรายการแล้วนะคะก็แนวรับประมาณ125.50-124 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน128 บาทนะคะ BTS ค่ะ BTS ขอแนวรับแนวต้าน BTS เป็นขึ้นนะครับแล้วจะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า เราต้องเป็นคนใจเย็นนิดนึงนะครับ เป็นถือลงทุนยาวๆ นะครับ ครับผมแล้วทีนี้รับจะรับตรงไหนดีคะมันขึ้นเรื่อยๆจริงๆ ครับก็จริงๆผมว่าเหนือ10บาทจนถึง10.60 บาทสถานนี้ก็ยังซื้อได้อยู่นะครับ แล้วก็แนวต้านนี่คือเดี๋ยวรอไปก่อนใช่ไหมคะอันนี้ต้องถือนานๆเนาะครับเพราะว่าจริงๆเขามีแนวต้านก็10.60 บาทก่อนนะครับแล้วก็จุดสูงที่เคยทำก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอีกแนวที่บริเวณสิบบาทหกสิบนั่นแหละครับถ้าเบรกตรงนั้นก็น่าจะค่อยๆขึ้นครับผมครับโอเคแต่ว่าอันนี้เน้นถือยาวๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะครับCPO ค่ะราคาตรงนี้รับได้เลยไหมคะ CPO แนวรับ79นะครับกับบริเวณ 78.75 นะครับคือที่ย่อลงมาตรงนั้นก็เป็นตั้งรับครับผมค่ะแล้วก็แนวต้านถ้าผมว่ารอบนี้ CPO อาจจะขยับมาแถว 81.5 กับ82ก่อนตรงนั้นก่อนครับผม SPRC ต้นทุน 13.70 ค่ะครับSPRC อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าหุ้นเองมากับความคาดหวังเรื่องดิวิเดนด์นะครับแล้วปีนี้คือพอ Q4 ขาดทุนเยอะนะครับไม่จ่ายปันผลนะครับหุ้นก็จะเป็นการถูกลงมาย่ำฐานนะครับทำให้เสน่ห์ลดลงนะครับผมว่าจริงๆหุ้นเนี่ยโซน10บาทนะครับจนถึง9.40 บาทควรจะเป็นโซน bottom out ของเขานะครับถ้าขั้นกลั่นมีสัญญาณฟื้นตัวราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง
ปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่ผลประกอบการฟื้นตัวได้นะครับสำหรับตัว SPRC ครับถ้างั้น 13.70 ทำไงดีคือติดสูงนะครับก็ต้องรอนะครับก็ต้องรอนะครับสำหรับตัว SPRC แต่ซื้อเลยไหมยังไม่จำเป็นต้องรีบซื้อครับผมค่ะถ้างั้นรอก่อนเนาะใจเย็นๆยังไม่ต้องทำอะไรนะคะGPSC ค่ะ GPSC ยังไม่มีค่ะตอนนี้64.25 บาทGPSC เป็นซิกแซกขึ้นนะครับคือถ้าดูเวอร์ชันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโรยฟ้าที่เวอร์ชันอาจจะค่อนข้างถูกกว่าพวก SPP ไม่ได้เล่นกับตัวผลประกอบการระยะสั้นก็โซน10 บาทถึง 18.50 บาทอาจจะค่อยๆสะสมไประยะยาวนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นระยะยาวนะครับเพราะว่าเขากำลังเซตอัพเป็นเรื่องตัวกลยุทธ์นะครับแล้วก็แผน business model อยู่ซึ่งมันยังไม่ได้ออกดอกออกผลตอนนี้แต่ว่าระยะยาวมีอนาคตที่น่าสนใจรออยู่ครับผมแสดงว่าต้นทุน10.60 บาทก็ถือไปก่อนเลยครับผมเพียงแต่ว่าใช้ระยะเวลาครับ SCN ค่ะต้นทุน5 บาทครับSCN นะครับก็จริงแพทเทิร์นยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าไปเทรดเนี่ยต้นทุน5 บาทใช่ไหมครับก็ให้ดูแนวรับบริเวณ3.90 บาท 3.82 บาทไว้นะครับไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็จุดที่เราจะสบายใจขึ้นมาหน่อยก็คือถ้าเขาขึ้นไปยืนเหนือ4.32 บาทนะครับตรงนั้นครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้างั้นยังไม่ถัวเนาะแล้วก็ดูเอาไว้อย่าให้หลุด3.90 บาทหรือ 3.82 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดยืน4.32 บาทได้เอาถือลุ้นต่อนะคะครับผมCPF ต้นทุน26.50 บาทตอนนี้26.25 บาท CPF เนี่ยถ้าสมมุติว่าเห็นนะครับ 25.5 ถือว่าดีเป็นโซนซื้อนะครับแต่จริงเนี่ยตั้งแต่27ลงมานะครับตั้งแต่27ลงมาเป็นโซนซื้อลงทุนนะครับในรอบของการลงทุนเขาเนี่ยนะครับจริงๆเขาไม่ได้ขึ้นรอบใหญ่เลยนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะครับคือถ้าเราตัดเรื่องตัว employment นะครับ employee benefit ไปเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นจุดที่ CPF จะต้องตั้งในช่วงอนาคตถ้าเกิดมีการประกาศราชกิจจานุเบกษามาเนี่ยจริงๆปีนี้เป็นปีที่ควรจะดีสำหรับ CPF นะครับแม้ว่าค่าเงินอาจจะเป็นตัว effect บ้างแต่ว่าในแง่ราคา product มันขึ้นอยู่ครับผมถ้างั้นก็ถือไปก่อนถือไปก่อนครับแล้วถ้าย่อลงมาก็ถ้าเห็น 25.5 ก็เป็นส่วนซื้อที่ดีครับผม 25.5 ถ้ามียังมีกระสุนอยู่ก็รับเพิ่มได้นะคะคุณผู้ชมคะเน้นลงทุนเนาะ CPF ครับผมค่ะปตท.ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะปต49-48เป็นซื้อครับผม49-48นะคะแล้วก็แนวต้านต้านเราลุ้นกันต่อนะครับเบรก50เมื่อไหร่ก็คงเป็นขึ้นแล้วล่ะครับผมคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มเลยนะคะTQM ยังไม่มี TQM ตอนนี้24.50 บาทขอแนวรับ TQM คือรีพอร์ตงบออกมาดีนะครับแล้วหุ้นเปิดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อมาปิดกลับแล้วด้วยนะครับ23.5 เดี๋ยวนะครับบริเวณ 24.2 24.3 ก็ดู 24.2 ไว้นะครับไม่ควรหลุดสำหรับการเก็งกำไรแล้วก็ต้านบนเราดู25 บาทกับ25.50 บาทนี่ผลของการถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับตัว TQM ครับผมห้ามหลุด 24.2 นะคะไทยออยขอแนวรับแนวต้านค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งต้นทุน71.50 บาทไทยออยนะครับเมื่อเช้าลงมาแนวรับนะครับ73นะครับคือถ้าตรงนี้อยู่เนี่ยก็เดี๋ยวลุ้นดีดกลับไป75นะครับกับบริเวณ76 บาทอีกรอบนึงครับผมค่ะ75-76 บาทนะคะแนวต้านท่านี้ท่านที่ยังไม่มีรับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะครับรับได้ครับแล้วก็ระวังถอยไว้นิดหนึ่งนะครับบริเวณ 71.5 ครับผม 71.5 ถอยนะคะก็เป็นต้นทุนของอีกท่านหนึ่ง 71.5 พอดีเลยครับผมเดี๋ยว
คุณโจนาธานคะรบกวนขอทุนของตัว KTB ด้วยนะคะมันมาเป็นตัวอักษรตัวอื่นนะคะรบกวนทุนนะคะอ่ะ DEC BEC ยังไม่มีค่ะ DEC คงเห็นผลประกอบการไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าก็กลุ่มสื่อก็เหนื่อยทุกคนนะครับเหนื่อยกันนะครับแต่ถามว่าเอาลุกปีนี้มีโอกาสดีขึ้นไหมผมคิดว่าเทรนด์รายได้โฆษณาคงดีขึ้นแหละแต่จุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือกสทช.นะครับจะเยียวยาไหมนะครับเรื่องคืนช่องบางช่องนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดมีการคืนหรือว่าพักชำระในเรื่องตัวค่าใช้จ่ายค่าเส้นนะครับก็อาจจะทำให้ตัวในแง่ตัวอินดัสทรีเองเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะครับหัวขีดสำคัญคือจำนวนช่องมันจะลดลงบ้างไหมถ้าลดลงเนี่ยกลุ่มนี้จะเริ่มกลับมาเอาพอฟอร์มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นBC ก็จะเล่นกับโฮปตรงนี้แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องตัวประเด็นกสทช.จะเยียวยาเนี่ยอาจจะต้องลุ้นให้ตัวโมบายออเรเตอร์นะครับมีการพิจารณาเยียวยาแล้วเสร็จก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นสเต็ปถัดไปมากกว่าสำหรับตัวกลุ่มมีเดียค่ะก็คงเป็นแบบนี้ผมคิดว่าก็เป็นเทรดดิ้งเก็งกำไรไปนะครับสำหรับตัว BC ก็5.70 บาทถ้าหลุดเราก็ถอยออกมานะครับแนวต้านด้านบนก็ดู6.50 บาท7.20 บาทเพราะมันเป็นหุ้นที่มันเทรดได้นะครับผมเพียงแต่ว่าวินัยในเรื่องการวางจุดถอยนะครับต้องรวดเร็วนิดนึงครับรับก็รับตรงนี้เลยนะคะ6 บาทครับพอได้ครับผมโอเคถอย5.70 บาทนะคะแสดงว่าต่อไปเราจะเห็นการปิดตัวเป็นไปได้อาจจะเห็นการปิดตัวของช่องทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นนะคะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เราจะเห็นหลายๆช่องเริ่มปิดตัวแล้วมันจะทำให้ตัวในแง่ตัวคุณภาพของช่องที่เหลือเนี่ยนะครับดีขึ้นแล้วก็ในแง่ตัวเค้กก้อนเดียวก้อนเดิมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแชร์มันก็จะทำให้ตัวอินดัสทรีมันเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องรออย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าไม่เร็วนะครับต้องบอกเลยว่าไม่เร็วครับแต่ความคาดหวังในเรื่องตัวเม็ดเงินโฆษณาปีนี้แนวโน้มดีกว่าปีที่แล้วนะครับคือถ้าเราดูอย่างเดือนมกราคมเราก็จะเห็นกันนะครับว่ารีพอร์ตหลายเจ้าก็มองว่าตัวรายโฆษณามกราก็ฟื้นนะครับแต่ยังไม่ได้ฟื้นเร็วมากเท่านั้นเองครับผม KTB ต้นทุน21 บาทค่ะ KTB นะครับ KTB เนี่ยต้องบอกว่าวอลูชั่นถือว่าค่อนข้างตึงนะครับตึงตัวนะครับโซนนี้ผมว่าเป็นไซด์เวย์นะครับยังไม่เห็นคาทาลิสต์19 บาทนะครับกับ20.60 บาทนะครับสำหรับ KTBคือรอบที่เขาขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาเนี่ยนะครับขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเลื่อน TFIS 9หรือว่า IFIS นะครับทำให้เขาไม่ต้องเร่งตั้งสำรองเพราะฉะนั้นในแง่ตัวของการเขาจากที่มีน้ำแย่พี่กลับมาเป็นรีแลกซ์ขึ้นผ่อนคลายขึ้นนะครับไม่ต้องเร่งตั้งมากก็ทำให้หุ้นมันขึ้นมาพอขึ้นมาถึงจุดเนี้ยมันก็ตอนนี้มันขาดในเรื่องตัวคีย์คาทาลิสต์ใหม่ๆนะครับหุ้นผมคิดว่าก็คงแกว่งตรงนี้นะครับยังไม่มีอัพไซด์ที่จะโดดเด่นมากไปกว่านี้มากนะครับในแง่การเล่นกลุ่มแบงค์เนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณจะเล่นเนี่ยคุณไปดู SCB ซึ่งครึ่งหลังนี่จะดีมากๆนะครับหรือว่าตัว KBank ซึ่งเป็นเป้าของตัว Foreign เนี่ยอาจจะดูน่าสนใจมากกว่าแต่แน่นอนครับใครเล่นกับตัวที่เป็น Leader BBL นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยลงก็จะเป็นตัวที่ outperform แล้วก็นำเซกเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่ะนี้ KTB ต้นทุนที่21 บาทควรจะทำยังไงดีคะก็คงต้องรอนะครับรอหรือว่าถ้าดีตัวขึ้นมาเราจะสวิตช์ออกไปเล่นตัวอื่นนะครับซึ่งกรอบที่เราพอคาดหวังได้ก็24-25นะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยหุ้นพอขึ้นมาตอนนั้นมันมีเรื่องตัวประเด็นเก็งกำไรควบรวมกับฐานไทยด้วยก็ทำให้หุ้นเขาแข็งมานานแล้วตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนเปลี่ยนไปเป็นฐานไทยกับตัวที่แคปแล้วครับใช่ครับผมโอเคก็ถ้าเป็นไปได้ขึ้นมาก็สวิตช์ตัวนะคะPTG ค่ะน้ำมันปั๊มน้ำมัน PTG ตอนนี้9.65 บาทยังไม่มีค่ะ PTG ผมไม่ได้ตามฟันดาเมนทัลเลยว่าช่วงหลังเป็นไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าจับได้ก่อนอันนี้นะครับก่อนที่หุ้นจะไหลลงมาเนี่ยเราเคยคุยเรื่องนึงว่าเขามีต้นทุนในเรื่องการขยายปั๊มเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเส้นรองเนี่ยน่าจะโตยากแล้วนะครับตอนนี้คือถ้าจะโตต้องโตเส้นหลักนะครับหรือว่าในเมืองบ้างนะครับซึ่งการเข้ามาเส้นหลักในเมืองเนี่ยต้นทุนค่าก่อสร้างหรือว่าค่าที่ดินค่าเช่าต่างๆเนี่ยมันแพงกว่ามา3 เท่านะครับจากการทำเส้นรองเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเห็นโตเร็วๆเหมือนในอดีตอาจจะไม่ได้เป็นภาพนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าหุ้นกลับไป30-35เนี่ยเหนื่อยมากยากมากนะครับแต่ถามว่าตรงนี้เองมีโอกาสขึ้นมา12 บาท 15 บาทแถวๆเนี้ยพอเป็นไปได้ไหมถ้าในแง่อินดัสทรีมันฟื้นก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นผมดูในแง่ตัวเทรนด์นะครับประกอบให้นะครับ8.90 บาทถ้าหลุด stop loss นะครับสำหรับตัว PTG นะครับหรือถ้าเล่นแล้วมีพัฒนาการบวกในหุ้นไม่ควรหลุด8.90 บาทนะครับหรือว่าสภาพตลาดไม่ได้ปรับฐานรุนแรงกรอบการเก็งกำไรข้างบนดู10.60 บาทก่อนนะครับแล้วก็เป้าหมายในการเก็งกำไรหลักก็12.10 บาทครับผมโอเคก็รับประมาณตรงนี้นะคะครับผม
ดีแท็กต้นทุน61บาทจะถึงไหมโหนี่มันก็ขึ้นมาเยอะเลยนะแต่ว่าเผอิญทุนสูงดีแท็กเป็นท็อปพิกเดือนมีนาคมอ๋อครับเดือนกุมภาพันธ์ของเรานะครับร่วมกับอินทัชแล้วก็ตัวเซนเทลนะครับซึ่งมาในทีมเดียวกันคือเป็นหุ้นที่ MSCI อาจจะเพิ่มน้ำหนักเข้ามานะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเฮียริ่งอยู่ประเด็นที่ผมพูดเรื่องตัว NVDR นะครับเป็นคีย์หลักเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่า4ตัวเนี้ยนะครับถ้าเข้านะครับช่วงเดือนมีนาคม MSCI รับหลักการแล้วก็สมาชิกโหวตให้ผ่านนะครับว่าหุ้นไทยควรจะเอา NVDR เข้าไปคำนวณในเรื่องตัว MSCI ด้วยเนี่ยหุ้นพวกนี้จะได้เงินเข้ามาประมาณ10,000 ล้านกระจายใน4ตัวนะครับตีเฉลี่ยก็ประมาณสัก2,500 ล้านบาทเล่นหุ้นมันเป็นขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงคือฟันเดเมนทัลเขาดีด้วยนะครับดีแท็กคือโอเวอร์แฮงในเรื่องตัวค่าใช้จ่ายนะครับข้อพิพาทกับตัวแคทจบไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยผมคิดว่าดีแท็กจะค่อยๆขึ้นนะครับแนวต้านตรงนี้เองเนี่ยดู53ก่อนนะครับแล้วก็บริเวณ 53.5 ผมคิดว่าหุ้นเนี่ยจะดีตัวเร็วๆขึ้นไปจนถึง53.5แล้วจะเป็นจุดพักตัวบริเวณนั้นไปนะครับแล้วก็จะมีการสร้างฐานเหนือบริเวณ50 บาทนะครับผมทีนี้ต้นทุน61 บาทเอาไงดี61 บาทเราไม่ได้ซื้อข้างล่างเลยเราก็ต้องรอนะครับจริงๆข้างล่างเราจะต้องซื้อมาบ้างครับผมไม่ได้ถัวลงมาเลยเนาะครับอุตส่าห์ลงไปตั้ง41 บาทนะถ้างั้นถือรอไปก่อนเพราะตอนนี้ถัวก็เราก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แล้วด้วยอ่ะก็ได้กลับประมาณ10 บาทนะครับตรงนี้ก็พอได้นะพอได้ได้บางส่วนครับผมแต่ไม่ต้องใส่ไซส์เยอะแล้วใช้ได้บางส่วนครับแบ่งถัวเอามาบ้างครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอมันถึง53 บาท50ก็ลองดูก่อนแล้วกันว่าถัวลงมาแล้วเหลือราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าแนวต้านที่ให้เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้53 บาท 50นะคะTFG ยังไม่มีค่ะไทยฟู้ดกรุ๊ปโอ้โหทำไมอ่ะ3.10 บาทตอนนี้จริงๆก็ถือว่าราคาค่อนข้างจะต่ำนะครับแต่ว่าก็โดนผลเรื่องเดียวกันเรื่องค่าเงินนะครับแต่ว่าขาพวกฟู้ดเนี่ยดีกว่านิดนึงตรงที่แนวโน้มราคาแล้วก็วอลุ่มมันยังมานะครับเพื่อให้มีโอกาสฟื้นเหมือนกันในปี2019นะครับ TFG ผมว่าราคานี้เอานะ3.10 บาทเนี่ยนะครับแล้วระวังถอยไม่ยากครับคือถ้าเราเป็นเทรดดิ้งเนี่ยเราดู3 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นนักทุนตรงนี้ผมว่าก็ถือได้3 บาทมองกลับไป3.50 บาทกับ3.90 บาทก่อนครับสามารถน่าซื้อไหมตอนนี้6.80 บาทครับสามารถนะครับดีดตัวขึ้นมาชน200 วันพักลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองค่าเข้านะครับ3.80 บาทบวกลบดู6 บาทพอไปนับ6.80 บาทบวกลบครับถ้าหลุด6.60 บาทเราหลบนะครับผมโอเค6.60 บาทหลบนะคะแล้วก็รับ6.80 บาทต้านเท่าไหร่คะต้านอยู่ที่7.20 บาทกับ7.55 บาทครับโมโนมาที่กลุ่มสื่อ3.26 บาทเป็นต้นทุนโหต้นทุนสูงเลยอ่ะครับจะดูแพทเทิร์นเหมือน BEC เลยนะครับก็คือน่าจะทำบอททอมเอาไปแล้วแล้วก็มายืน75 วันนะครับยังเทรดดิ้งบายไปก็2.30 บาทแต่โมโนเนี่ยในเรื่องฟันเดเมนทัลเนี่ยเหนื่อยเรื่องนึงครับคือrating ดีนะครับรายได้โฆษณาริ่งขึ้นนะครับแต่ธุรกิจเดิมเขาเนี่ยคือ MVAS นะครับก็คือพวกดูดวงออนไลน์อะไรพวกเนี้ยนะครับที่ทำกับค่ายมือถือเนี่ยตรงนั้นมันโดน disrupt ไปเรื่อยๆนะครับคือไม่เป็นเทรนด์นั่นแหละนะครับรายได้ก็หายไปแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการลงทุนในแง่คอนเทนต์ก็คือซื้อหนังเนี่ยนะครับยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นจุดที่ทำให้การคาดการณ์ในเรื่องตัวผลประกอบการที่จะ turn around หรือเป็นบวกเนี่ยมันไม่นิ่งสักทีสำหรับตัวโมโนนะครับถ้าใครจำพัฒนาการของโมโนเนี่ยจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ซื้อหนังต่อปีประมาณสัก600 ล้านบาทนะครับมา800ตอนนี้ขึ้นมาประมาณสัก1,000 ถึง 1,200 ล้านบาทต่อปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยโมโนจะเหนื่อยตรงนี้นะครับเรตติ้งจริงๆดีแหละนะครับเป็นช่องหนังคนชอบรายได้ก็โตนะครับรายได้ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆต้นทุนก็คือยังไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นตราที่ยังเจอต้นทุนไม่นิ่งเนี่ยโมโนก็จะเป็นแค่เทรดดิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ตามงบตามช่วงไปที่แต่มาตรไหนไม่ได้มีการตัดจำหน่ายนะครับค่าเสื่อมพวกหนังในสต็อกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ดู2.10 บาทกับ 2.30 บาทก่อนนะครับโมโนเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็แนวรับที่ไม่ควรหลุดก็คือ 1.88 ครับค่ะทีนี้ต้นทุน3.26 บาทก็ต้องทนถือลุ้นไปก่อนสามารถที่จะถัวได้ไหมครับจริงๆก็ที่ผมบอกไปแหละนี่ไงดัซซี่ถ้าจะเอาตรงนั้นจริงๆต้องเห็นการปิดตัวลงของช่องบางช่องนะครับผมครับก็คือต้องรอลุ้นกสทช
ไม่เป็นหนึ่งในที่จะปิดใช่ไหมผมคิดว่าเขาไม่ปิดนะครับว่าเขาบิสเนสเขาชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าช่องอื่นๆมากกว่าที่อาจจะหายไปในตลาดครับผมพอมีแววพอจะดูจากการประเมินสถานการณ์นะคะว่าขึ้นต้นด้วยตัวอะไรประเภทไหนดีกว่าประเภทไหนก็เป็นสื่อดิจิตอลที่อยู่นี่แหละครับหลายๆเจ้าจะไปไม่ไหวนะครับเท่าที่เราดูจริงๆไปดูผลประกอบการก็จะพอเห็นนะครับว่าใครแคชโฟลว์ไม่แข็งนะครับหนี้เยอะๆนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยท่วมอยู่ก็อาจจะเหนื่อยๆครับผมบอกว่าช่องหลักๆอย่าง BEC นะครับอย่างตัว Workpoint RS Mono พวกนี้ผมคิดว่าพวกนี้คงอยู่นะครับในพวกมอใหม่พวกนี้คงอยู่นะครับแต่ว่าช่องอื่นๆที่เข้ามาหลายๆช่องอาจจะเหนื่อยเหมือนกันครับผมครับคุณผู้ชมต้องกลับไปดูเองนะเซนเทลถามว่ายังเล่นได้ไหมครับเซนเทลจริงๆมันเป็นขึ้นแหละนะครับผมว่าหุ้นที่ยังไม่อัพเพอร์ฟอร์มร้อนแรงมากจริงๆก็คืออัพเพอร์ฟอร์มแล้วนะครับขึ้นมาเดือนกว่าแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ร้อนแรงมากเพราะว่างบ Q4 ยังไม่ออกผมว่าหลังพ้นงบ Q4 ไปเนี่ยเซนเทลจะขึ้นร้อนแรงขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าระดับ50-52เนี่ยเป็นระดับที่คาดหวังได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องรอระยะเวลานิดนึงนะครับยังให้น้ำหนักเรื่องตัวประเด็น MSCI เป็นเรื่องใหญ่นะครับเราเชื่อว่าตรงนี้เป็นธีมที่บวกกับบ้านเรานะครับจริงๆแล้วการคาดหวังฟันโฟลว์ที่เข้าบ้านเราเองเนี่ยนะครับคือมองในแง่ของตัวเสน่ห์ของตลาดหุ้นไทยจริงตอนนี้ผมคิดว่าไม่ได้เยอะข้อดีมีอยู่เรื่องเดียวคือ Foreign Mean หุ้นไทยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ต้องลุ้นพัฒนาการผลประกอบการไปแต่ว่าในประเด็นเรื่องตัว Index Rebalance นะครับซึ่งเป็นดัชนีเป้าหมายหลักของนักทุนทั่วโลกเองเนี่ยนะครับบ้านเรามีปัจจัยบวกเข้ามานะครับอย่างเดือนมีนาคมวันที่15เนี่ยฟูซี่ก็เพิ่มหนักหุ้นไทยนะครับประมาณ 0.05% เงินประมาณเกือบ 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทก็จะเข้ามานะครับแล้วส่วนตัว MSCI เองก็เดี๋ยวเดือนมีนาคมน่าจะรู้บทสรุปถ้าตรงนั้นยอมรับร่างจริงนะครับเรื่องการนำอินวิดาเข้าไปคำนวณเนี่ยเงินเฉพาะ passive fund นะครับกองทุนที่ลงทุนตามดัชนีเนี่ย 3.5 หมื่นล้านเลยนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นอัพไซด์ของบ้านเราอยู่ครับแล้วทีนี้รับที่เท่าไหร่ดีคะ45บาทนะครับจนถึง46เนี่ยเป็นค่อยๆสะสมได้นะครับแต่วางตั้งรับไปแล้วกัน45เนี่ยผมว่ารอบนี้เขาไม่น่าจะหลุด44ละแล้วก็ลุ้นนิดนึงถ้าเบรก 47.25 มันเหลือผมว่าแรงนะครับสำหรับตัวเซนเทลครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอลงมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยรับนะคะ OSP โอสถสภายังไม่มีค่ะ OSP เนี่ยเป็นซิกแซกขึ้นนะครับถ้าใครซื้อเนี่ย27บาทลงมา 27.25 เนี่ยซื้อได้นะครับแล้ววางโพซิชันไว้นิดนึงนะครับสั้นๆไม่ควรหลุด2625นะครับผมส่วนการดิดตัวขึ้นไปก็จะดูเป้า28นะครับแล้วก็บริเวณ30บาทก่อนครับ10บาทคุณผู้ชมเซนเทลเมื่อกี้เนี่ยรอเรื่องของ MSCI นะคะก็ไม่รู้ว่าสั้นสำหรับคุณผู้ชมหรือเปล่าอ่ะ มาสั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะNoble บอกว่าจะเก่งกำไรค่ะโอ้โหไหวไหมเนี่ยประกาศจ่ายปันผลมโหฬารนะครับโนเบิลผลปันผล6บาทเท่าไหร่ขอดูนิดนึงนะครับแป๊บนึงมันเปิดแก๊ปมา2วันแล้วนะเนี่ยวันนี้แพงแล้วอ่ะ6.90 บาทอ่ะเราดูกันอย่างงี้นะครับก็คือก่อนวันประกาศ X เนี่ยหุ้นอยู่20บาทนะครับค่ะพอประกาศ X ดีดขึ้นไป26บาทก็คือขึ้นมารับปันผลแล้วนะครับผมก็ไกลกว่านี้ก็อีกประมาณบาทนึงนะครับบาทนึงเอาไหมไม่เอานะดูตรงนี้แล้วไม่เสี่ยงจริงผมว่าไปดูตัวอื่นดีกว่าแบบนี้คือเราต้นทุนเราเสียเปรียบเยอะครับคือถ้าเกิดคุณผู้ชมต้นทุนประมาณว่า10-16อะไร17-18แถวเนี้ยจะไม่ว่าอะไรเลยเอาแบบนี้กันคือถ้าย่อลงมาแถว22-20อะไรเงี้ยค่อยน่าเอานะครับถ้ายังไม่ XD นะครับผมถ้าลงมาโอเคอ่ะ22หรือ20รับได้นะคะแล้วก็แนวต้านก็ประมาณแถว26อะไรอย่างงี้ป่ะ26.12 แล้วก็26-27บาทตรงนี้แหละครับ26-27 บาทเนี่ยแหละนะอ้าวแล้วแต่ถ้าอยากจะลองเสี่ยงดูนะ WHA ค่ะต้นทุน4.22 บาทตอนนี้4.28 บาทครับก็ยังเป็นแพทเทิร์นขึ้นระยะยาวอยู่พี่แต่ว่าเล่นหนืดนะครับเล่นหนืดนิดนึงนะครับจริงๆถือยาวๆดีนะตัวทีม EC Play นะครับตัว FDI ที่กำลังเข้ามานะครับก็แนวต้าน4.40 บาทกับ4.50 บาทก่อนแฟร์ระวังไว้5บาทครับสำหรับตัว WHA ครับผมโอเคJKN ต้นทุน8.50 บาทค่ะตอนนี้8.40 บาทครับจริงๆเป็นฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็กำลังพักลงมาการพักรอบนี้เนี่ยให้ดู7.90 บาทต้องไม่หลุดนะครับดูตรงนั้นไว้ครับผม7.90 บาทห้ามหลุดนะคะแต่ถ้าเกิด
ไม่หลุดก็ถือต่อไปก่อนครับผมแล้วก็จะมีแนวรับที่เรียน8.25 บาทครับผมค่ะแล้วก็แนวต้านให้เท่าไหร่คะใกล้ๆ9 บาทรับ8.25 บาทต้าน9 บาทก่อนครับผม9 บาทนะคะคือต้นทุนเขา8.50 บาทไงถ้างั้นก็อย่าให้หลุด7.90 บาทนะคะครับผม IRPC ยังไม่มีครับ IRPC เป็นถือลงทุนนะครับไปซื้อลงทุนนะครับบนบริเวณ6.00 บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุ้นถ้าเบรก6.20 บาทเนี่ยเห็นว่าเขายังไม่เบรก6.20 บาทถ้าเบรกได้และยืนได้เนี่ยเป็นขึ้นรอบใหม่แล้วนะครับเราจะมีเป้าแถว6.87 บาทเป็นเป้าหมายครับผมโอเคบิวตี้ล่ะคะ ยังไม่ดูค่ะยังไม่ได้ดูเลยนะบิวตี้ถือว่าลงไม่เยอะนะครับเปิดมาวันนี้ลงน้อยกว่าที่คิดนะครับเพราะผลประกอบการไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สะท้อนอะไรบางอย่างแล้วแหละว่าคนขายออกไปเยอะมากแล้วนะครับทำให้หุ้นไม่ได้ลงเยอะมากเพราะหนึ่งคือกำไรต่ำกว่าคาด 50% เลยนะครับแล้วเป็นการหดตัวลงทั้งยอดขายแล้วก็บอททอมไลน์นะครับบิวตี้จริงคือพูดยากมากนะครับเพราะเราไม่ได้ cover ในเชิงพื้นฐานด้วยแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่า Q1 จะฟื้นไหมนะครับในแง่ตัวยอดขายนักเที่ยวจีนกลับเข้าไทยอันนั้นใช่แน่นอนกลุ่มที่ได้ประโยชน์โดยตรงก็โรงแรมนะครับแต่ว่าพวก product เนี่ยกำลังซื้อมันหดไปเลยนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ทำให้ตัวยอดขายโดยรวมมันชะลอลงมาขนาดนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้จริงในแง่ของผมถ้าเกิดไม่ได้ดูพื้นฐานประกอบด้วยเนี่ยจริงแพทเทิร์นก็เป็นยังไม่เอานะครับจริงๆเรานะครับแต่ใครชอบแล้วกันนะใครชอบมองว่าเอ๊ะมันได้จะโตได้ระยะยาวก็ให้ดูจุดถอยไว้7.20 บาทไม่ควรหลุดนะครับผมค่ะก็คือรับประมาณตรงนี้เหรอประมาณ7.50 บาท7.60 บาทจะแถวเนี้ยนะครับดู7.20 บาทไม่ควรย่อหลุดแล้วก็ต้านก็จำกัดที่8 บาทกับบริเวณ8.25 บาทก่อนครับค่ะโอเคไพลอนเมื่อกี้คุณเอ็ดแนะนำไปนะคะคุณผู้ชมคะคือใครจะเลือกซิฟโก้วันนี้คุณเอ็ดบอกว่าเอาไพลอนดีกว่านะคะก็รับ7 บาทนะคะแนวต้าน7.40 บาทแล้วก็7.50 บาทนะคะเอ๊ะก่อนนะตอนนี้มัน6.65 บาทก็ซื้อได้เลยครับคือต่ำกว่า7 บาทยังซื้อได้อยู่โอเคต่ำกว่า7 บาทซื้อได้ปตท.ถามว่าถือต่อเพื่อรับปันผลไหมไม่ได้บอกต้นทุนมาถือต่อได้ครับปตท.ครับผมถ้างั้นถือต่อไปนะคะบีกริมต้นทุน29.50 บาทจะถือหรือว่าจะขายดีคะถือต่อนะครับบีกริมบอกว่าหลังก็บอกก็จะค่อยๆเอาพอร์ตฟอร์มดีขึ้นนะครับผมก็รอโรงใหม่นะครับ700 เมกะวัตต์ที่จะมีการโอเปเรตแล้วก็ปัจจัยบวกในเรื่องตัวการต่ออายุนะครับโรงไฟฟ้าแบบ replacement เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบวกเขาแล้วล่ะนะครับผมโอเคถือต่อไปนะคะGulf ค่ะ GULFยังไม่มีค่ะนี่ว่าไปนะคุณเอสนี่ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคำถามวันนี้มาแบบเยอะมากเลยที่กำลังจะต่อแผ่นที่3แล้วเนี่ยเขียนเนี่ยครับเขาจริงๆเขาเป็นขึ้นอยู่แล้วนะครับเป็นขึ้นอยู่แล้วใครมีรอบใหญ่เนี่ยให้ดูนะครับให้ดู 87.75 ถ้าหลุดขายทำไรทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่ถือรอบใหญ่นะเพราะเราแนะนำหุ้นตัวเนี้ยนะครับเป็นท็อปพิกตั้งแต่ช่วง63-64 บาทนะครับแล้วก็แนะนำมาเรื่อยๆนะครับจริงๆหุ้นตัวนี้มันเกินมูลค่าเรานิดนึงนะครับเราวางแฟร์ไว้ที่85 บาทครับปี2019หรือว่าหุ้นมันมีปัจจัยบวกเรื่องกำไรโตดีก็จะเป็นซิกแซกขึ้นก็เล่นกับเทรนด์ไปครับค่ะรับเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้9 87.75 เป็นระดับที่ถ้าหลุดต้องขายกำไรทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านก็94.95 บาทก่อนครับ94.95ก็รับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะประมาณนี้ครับคือให้เทรดดิ้งก็แถวนี้ได้ครับผม okay. บ้านปูต้นทุน18 บาทบ้านปูคงเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ว่าปัจจัยลบก็เรื่องค่าเงินนะครับแข็งค่านี่กระทบเข้าเชิงลบก็16 บาท17 บาทคงไซด์เวย์ไปก่อนครับผมถ้างั้นต้นทุน18 บาทก็ถ้าทนไม่ไหวพอขึ้นมาก็สวิตช์ตัวดีกว่านะครับ เพราะว่าดูนิ่งมากเลยนะครับJWD ยังไม่มีค่ะ JWD เป็นขึ้นนะครับเป็นขึ้นแล้วนะครับดู8 บาทแนวต้านกับ8.25 บาทก่อนนะครับผม JWD นะครับ8.25 บาทแล้วแนวรับแนวรับก็7.75ครับผมค่ะโอเค CPN เล่นสั้นค่ะCPN นะครับงบออกมาก็เนกาทีฟนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาก็ Q1
คือถ้าตั้งรับเป็น75หรือ74โซนนั้นครับผมเป็นตั้งรับครับ CPN ครับตั้งรับ75หรือ74บาทนะคะแล้วก็แนวต้านนี้ให้เท่าไหร่คะดู80กับ81นะครับตรงนั้นก่อนBJC บอกว่างบออกวันนี้รับที่เท่าไหร่ดีครับ BJC ผมว่าซื้อได้นะนะครับแล้วงบออกก็น่าจะพ้นโอเวอร์แฮงแล้วแหละก็เทรดดิ้งสัก 10% ก่อนครับผมต่ำกว่า50ซื้อได้ครับ BJC โอเคต่ำกว่า50ซื้อได้แล้วก็ให้แนวต้านที่บริเวณ 50.5 ก่อนแล้วก็บริเวณ53ครับผมแบงก์กรุงเทพต้นทุน206บาทขอแนวต้านค่ะครับ216ครับกับ218ครับผม216 218ครับคุณมณีนัทบอกว่าดูอยู่ค่ะขอบคุณค่ะบิวตี้นี่โดนขายแรงมากนะตอนนี้ลงมา 7.30 แล้วนะครับกลายเป็น 7.25 แล้ว 7.20 แล้วนั่นน่ะสิคุณผู้ชมครับผมเมื่อกี้คุณแอดบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากให้เอานะแต่ว่าแล้วแต่คุณผู้ชมนะเจมาร์ทต้นทุน7.20ค่ะตอนนี้6.10เจมาร์ทไม่แน่ใจว่างบออกหรือยังแต่หุ้นเหมือนจะเป็นกำลังจะเป็นขึ้นนะครับเทรดดิ้งบายดู7.08 บาทเป็นเป้านะครับแล้วก็6 บาทตั้งรับนะครับถ้าเกิดใครเก็งกำไรเนี่ยดูบริเวณ5.50 บาทไว้ไม่ควรหลุดครับผมทีนี้ต้นทุน7.20 บาทตอนนี้6.15 บาทเราซื้อถั่วได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้ดูท่าจะเป็นไปเช็คนิดนึงว่าเออร์เน็งออกหรือยังผมยังไม่แน่ใจคิดว่าเออร์เน็งยังไม่ออกเดี๋ยวรอตอนเออร์เน็งออกค่อยซื้อแล้วกันครับโอเครอเออร์เน็งออกก่อนนะคะEA จะเล่นสั้น EA ก็ไม่แน่ใจว่างบออกหรือยังนะครับนะคิดว่าน่าจะยังเดี๋ยวรองบออกค่อยซื้อแล้วกันครับ EA ครับโอเคให้ราคามันลงมาก่อนนะลงกว่านี้อ้าว บีแลนด์ต้นทุนบาท 70ค่ะอันนี้บาท 68บีแลนด์จริงอาการเหมือน BTS นะครับเพียงแต่ว่าแพทเทิร์นคนละแบบกัน BTS เป็นจะเดินหน้าทำออลทำไฮเนี่ยบีแลนด์จะค่อยๆขึ้นนะครับต้องถือยาวๆเหมือนกันนะครับถ้าจะเป็นลักษณะนั้นบริเวณบาท 65นะครับบวกลบเนี่ยเป็นโซนซื้อได้นะครับคือต่ำกว่าบาท 70เนี่ยคือซื้อได้นะครับแล้วก็ถือไปรอแถวบาท 85 2บาทก่อนครับผมบางจากบางจากรับที่เท่าไหร่ดีคะบางจากเป็นไซด์เวย์นะครับ32 34กรอบนี้นะครับซื้อได้แต่ว่าถ้าถามผมตัวไหนน่าสนใจมากกว่าเรามองปตท. GC นะครับ IRBC หรือว่าไทยออยล์มากกว่านะครับคุณป้อมเดี๋ยวขออนุญาตครับพอดีเดี๋ยวผมมีประชุมแล้วโอเคคุณผู้ชมขออภัยนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณเอสนะคะคุณกลพัฒน์วรเชษฐ์นะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแล้วก็มาร่วมกับรายการกับเราตลอดนะคะก็คงจะมีโอกาสได้เจอกันนะคุณเอสนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมต้องขออภัยจริงๆคุณเอสติดประชุมกระทันหันนะคะเดี๋ยววางคุณเอสก่อนโอเคก็ต้องขอตกกระจายเหมือนกันนะก็ตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ 1,668.16 จุดนะคะติดลบไป 3.59 จุดหรือว่า 0.21% นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะยังไม่ไปไหนนะก็เจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะคุณผู้ชมคะก็ยังไงเดี๋ยวก็ขอให้โชคดีในการลงทุนสำหรับวันนี้แล้วกันนะคะตั้งสติก่อนลงทุนนะขอให้ทุกท่านแบบว่าเฮงๆรวยๆด้วยนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงานชนะป่าต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ